สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกันกับคุณนัดอีกแล้วค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ สำหรับในครั้งที่แล้วนะคะดเด็กๆเราก็ได้เรียนรู้กันไปเนาะในเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนั่นเองนะคะแต่สำหรับวันนี้คะ่ะเด็กๆเราจะขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่นะคะซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนะคะที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นั่นเองค่ะดเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กหยิบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยคะ่ะ อันเด็กๆคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นะคะที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะของหนังสือเรียนของเราเนาะแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะคะที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นั่นเองนะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องเรขาคณิตนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคุณอคิดว่าเด็กๆบางคุนะคะก็อาจจะทราบแล้วเนาะว่า ลักษณะของเรขาคณิตนะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงรีนะคะหรือว่าจะเป็นรูปทรงต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะในเรื่องเรขาคณิตเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด3าหัวข้อใหญ่นะลูกนะที่เราจะเรียนนะคะซึ่งหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติค่ะส่วนหัวข้อที่สนะคะก็จะเป็นในเรื่อง รูปเลขาคณิตสามมิตินะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อที่3ก็จะเป็นในเรื่องแบบรูปนะคะและความสัมพันธ์ของรูปเลขาคณิตนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะคุณนายก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนในหัวข้อแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องรูปเลขาคณิต2มิตินั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งรูปเลขาคณิต2มิตินะคะที่เราจะมาเรียนกันเบื้องต้นนะคะก็จะมีทั้งหมด สประเภทนั่นเองนะคะนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็วงรีนั่นเองค่ะในเด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้ใเด็กหยิบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้ใเด็กเปิดไปที่หน้า126ค่ะ สำหรับในหน้า1 2 6นะคะเด็กๆเราจะมาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่ารูปเลขาคณิตสองมิติเนี่ยนะคะมีทั้งหมดกี่ประเภทแล้วก็มีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแมก็จะอธิบายนะคะให้เด็กฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับรูปเลขาคณิตสองมิตินะคะเด็กๆ,ๆก็จะมีทั้งหมด4ประเภทนั่นเองค่ะประับ ประเภทแรกนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะส่วนประเภทที่สองก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมประเภทที่สามนะคะวงกลมแล้วก็ประเภทที่สี่นะคะประเภทสุดท้ายก็จะเป็นรูปวงรีนั่นเองค่ะเด็กเดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารูปเลข,ขาคณิตทั้ง4ประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะทำไมถึงเป็นรูปเลข,ขาคณิต2มิติพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนมาดูที่ภาพแรกกันก่อนนะคะเห็นไหมคะ รูปภาพสีเขียวนะคะอ่าซึ่งรูปภาพนี้เขาบอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะดเด็กๆเราจะรู้ได้ยังไงคะเวลาเราไปเจออ่ารูปเลข,ขาคณิตที่อื่นนะคะเราจะรู้ได้ไงเอ,อ่ยว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแอปมีวิธีนะคะที่ให้เด็กสังเกตกันนั่นเองนะคะซึ่งรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเขาบอกว่าจะมีทั้งหมดสามด้านนะคะดเด็กๆด้านดูตรงไหนดูตรงนี้นะคะนี่คือด้านที่หนึ่ง ด้านที่สองและก็ด้านที่สามนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเขาก็เลยเรียบเรียกรูปเลยค่ะคณิตน,นี้นะคะว่าสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะซึ่งสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีทั้งหมดสามด้านนั่นเองค่ะด้านที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะเห็นไหมคะเด็กๆว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะมีหลากหลายเลยนะคะหลากหลายรูปทรงเลยนะคะ ไม่ใช่แค่รูปสามเหลี่ยมในแนวตั้งแบบนี้นะคะเด็กๆอาจจะมีเป็นแนวนอนก็ได้นะคะแต่ว่าด้านของเขานะคะก็จะมีสามด้านเหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือด้านที่หนึ่งด้านที่สองและก็ด้านที่สามนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ ไม่จําเป็นนะคะว่าต้องเป็นรูปทรงแบบแนวตั้งนะคะอาจจะเป็นรูปทรงในแนวนอนนะคะหลากหลายรูปทรงเลยนะคะด้านที่เขายาวอาจจะอยู่ด้านซ้ายมือหรือว่าขวามือก็ได้นะคะเด็กๆแต่ว่าเขาก็ยังมี3ด้านเหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือรูปเลขาคณิตสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปเลขาคณิตนะคะรูปที่สองบ้างนะคะนั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็ก ซึ่งเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะจะมีด้านทั้งหมด4ด้านนั่นเองนะคะซึ่งจะแตกต่างจากสามเหลี่ยมนะลูกนะสามเหลี่ยมนะคะจะมี3ด้านสี่เหลี่ยมจะมี4ด้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขานับด้านยังไงนะคะอนักเรียนดูนะคะมี4ด้านยังไงนีด้านที่1ด้านที่สองด้านที่3และก็ด้านที่4เห็นไหมคะเขาก็เลยเรียกรูปนี้นะคะว่า รูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะซึ่งมีหลากหลายรูปทรงนะคะเหมือนรูปสามเหลี่ยมเลยนะคะไม่จําเป็นจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เห็นไหมลูกอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเขาก็มีสี่ด้านเหมือนกันเหมือนเดิมเนาะอันนี้นะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะเด็กๆแต่ว่าจะเป็นในทรงรูปว่าวเนาะเดี๋ยวคุณณจะลองนับให้ดูนะคะว่ามีสี่ด้านจริงหรือเปล่าหนึ่งสองสาม แล้วก็สี่นั่นเอง <S <S เห็นไหมคะอาว่ารูปสี่เหลี่ยมของเรานะคะมีหลากหลายรูปทรงเลยนะคะฉะนั้นเวลาเด็กๆไปเจอรูปเลขาคณิตนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมที่อื่นนะคะนักเรียนก็ต้องแยกให้เป็นนะลูกนะ้าว่าเขาแตกต่างจากรูปเลขาคณิตชนิดอื่นอย่างไรนะคะไม่อย่างนั้นถ้านักเรียนไม่ทราบด้านของเขานะคะว่ารูปสามเหลี่ยมมีกี่ด้านสี่เหลี่ยมมีกี่ด้านแบบนี้นักเรียนก็จะแยกรูปเลขาคณิตไม่ออกนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะรูปที่สามนะคะเขาเรียกว่ารูปอะไรลูกวงกลมนั่นเองนะคะซึ่งรูปเลขาคณิตรูปนี้เนี่ยคุณแอคิดว่าเด็กๆหลาย,ลายคนนะคะอาจจะรู้จักอยู่แล้วเนาะเพราะว่ารูปวงกลมนะคะเขาไม่สามารถมีหลากหลายรูปทรงได้แล้วนะลูกนะเขามีทรงเดียวนะคะแต่ว่าขนาดของเขาอาจจะแตกต่างกันเนาะ วงกลมบางวงกลมนะคะอาจจะเป็นวงกลมเล็กนะคะวงกลมบางวงกลมอาจจะเป็นวงกลมใหญ่แบบนี้นะคะแต่ว่ารูปทรงของเขาเนี่ยก็จะเป็นเส้นโค้งนะคะที่ทาให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะไม่ได้แตกต่างกันออกไปเลยนะลูกนะนะคะนี่ก็คือรูปเลขาคณิตสองมิตินะคะที่เป็นวงกลมต่อมาค่ะรูปเลขาคณิตนะคะรูปสุดท้ายนะคะของสองมิตินั่นก็คือรูป วงรี ri, นั่นเองนะคะเด็กๆต,ต่างจากวงกลมไหมลูกอ่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแต่ว่ารูปทรงของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันแต่ว่าเขาใช้เส้นโค้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเส้นโค้งของวงรีเนี่ยนะคะเขาจะเป็นรูปทรงคล้ายๆรูปไข่นะคะซึ่งเราเจอในชีวิตประจําวันกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดเนาะเขาเรียกว่ารูปทรงวงรีนะคะเส้นโค้งเป็นวงรีเห็นไหมลูกเขาค่อยๆโค้งนะคะเห็นไหมคะ โค้งแบบนี้นะคะจนเป็นวงรีนะคะซึ่งมีหลากหลายรูปทรงมากกว่าวงกลมนะลูกนะจะเป็นวงรีที่เป็นแนวนอนก็ได้นะคะวงรีแนวตั้งก็ได้นะคะแล้วก็มีขนาดที่แตกต่างกันออกไปนะคะเขาก็จะอย่างเป็นเส้นโค้งที่เป็นวงรีเหมือนเดิมเนาะอ่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าทําไมรูปเลขาคณิตเหล่านี้เขาถึงเรียกว่า เป็นรูปทรงสองมิตินะคะซึ่งมีสรุปให้นักเรียนอยู่ด้านล่างแล้วนะคะอ่รูปทรงเลขาคณิตสองมิตินะคะจะเป็นรูปทรงที่ไม่มีความหนานะลูกนะแล้วก็ไม่มีความลึกที่ซับซ้อนมากนะคะอ่ะคือสามารถดูออกง่ายๆเลยแหละนะคะว่าเป็นรูปทรงเลขาคณิตแบบใดนะคะก็ไม่ได้ซับซ้อนนะลูกนะว่าจําไว้นะคะว่ารูปทรงเลขาคณิตสองมิตินะคะจะไม่ซับซ้อนเลยนะคะเราสามารถ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะแล้วก็ไม่มีความลึกนะคะความหนานะคะต่อมาค่ะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้รูปเลข,ขาคณิตสองมิติกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดในหน้า127กันก่อนนะคะดเด็กๆซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่วัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนเลยนะคะว่านักเรียนทราบหรือเปล่าว่ารูปภาพใดนะคะเป็น สามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมหรือว่าเป็นวงรีนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะอเด็กดูที่หน้า127ได้เลยค่ะโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะระบายสีรูปตามกําหนดนะคะซึ่งเขาจะกําหนดมาให้เนาะเช่นนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะให้นักเรียนระบายด้วยสีเขียวนะคะรูปสามเหลี่ยมระบายด้วยสีฟ้า รูปวงกลมระบายด้วยสีเหลืองส่วนรูปวงรีนะคะให้ระบายด้วยสีแดงนั่นเองนะคะซึ่งในการทําแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆคุณแอ๊จะไม่ได้ระบายให้เด็กดูนะคะแต่ว่าคุณแอ๊นะคะจะให้เด็กวิเคราะห์ไปพร้อมกันกับคุณแอ๊เนาะถ้าคิดว่าใช่ให้เด็กหยิบสีนะคะขึ้นมาเตรียมได้เลยนะคะมีสีเขียวนะลูกนะสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะหยิบสีไม้ขึ้นมาทั้งหมดสี่สีลูก สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองและก็สีแดงค่ะนอกนั้นสีอื่นนะคะเราไม่ต้องหยิบขึ้นมาใช้นะลูกน้ไม่ต้องไปสนใจนะคะอ่านักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนหยิบสีเขียวก่อนค่ะสีเขียวขึ้นมาสีแรกก่อนนะคะเขาบอกว่าสีเขียวนะคะรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยให้ระบายด้วยสีเขียวอ่านักเรียนดูสิคะดูแต่ละรูปสิ มีรูปไหนเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะอ่ะดูรูปแรกก่อนนะคะมีกี่ด้านเอ่ยมีหนึ่งด้านสองด้านและก็สามด้านอันนี้ใช่สี่เหลี่ยมไหมคะไม่ใช่นะคะรูปภาพนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเพราะว่าเขามีแค่สามด้านเนาะถ้าสี่เหลี่ยมนะคะจะมีทั้งหมดสี่ด้านเหมือนที่คุณแอดบอกนั่นเองนะคะรูปที่สองใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่นะคะเป็นรูปวงกลมนะคะ ต่อมาค่ะรูปภาพนี้เรามาดูสิคะมีสีด้านหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่รูปภาพนี้ใช่ไหมคะเด็กอ่ะรูปภาพนี้ใช่นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมฉะนั้นนักเรียนระบายสีเขียวลงไปได้เลยนะคะระบายสีเขียวลงไปในรูปภาพนี้ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะต่อมาค่ะรูปดวงจันทร์ใช่ไหมลูกดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวไม่ใช่นะคะไม่ต้องไประบาย ออกมาค่ะมีกี่ด้านเอ่ยหนึ่งสองสามใช่สี่เหลี่ยมไหมคะไม่ใช่นะคะฉะนั้นไม่ต้องระบายนะลูกนะต่อมาค่ะรูปภาพนี้นะคะใช่สี่เหลี่ยมไหมคะเด็กๆไม่ใช่นะคะรูปภาพนี้เป็นวงรีนะคะฉะนั้นไม่ต้องไประบายนะคะเดี๋ยวค่อยระบายเนาะเดี๋ยวเราจะระบายไปทีละสีก่อนนะคะเด็กๆจะได้ไม่งงเนาะแล้วก็จะได้ทําตามได้ทันด้วยนะคะ ต่อมาค่ะรูปภาพนี้นะคะเรามาดูมีทั้งหมดสีด้านหรือเปล่าหนึ่งสองสามแล้วก็สี่รูปภาพนี้ใช่สี่เหลี่ยมไหมคะใช่นะคะให้นักเรียนระบายสีเขียวลงไปได้เลยนะคะให้ระบายสีเขียวรูปภาพที่คุณแอตติกเครื่องหมายถูกลงไปนะลูกนะต่อมาค่ะรูปภาพนี้นะคะอันนี้ใช่สี่เหลี่ยมไหมลูกใช่ไหมคะ ลักษณะคล้ายกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ไหมคะคล้ายกันเลยเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่นะคะมีสี่ด้านแสดงว่ารูปภาพนี้เป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองนักเรียนระบายสีเขียวลงไปเลยนะคะอะต่อมาค่ะใช้วงใช้วงรีนะคะอันนี้เป็นวงรีเนาะฉะนั้นไม่ใช่สี่เหลี่ยมแน่นอนนะคะไม่ต้องระบาย ต่อมารูปดาวใช่ไหมลูกไม่ใช่นะคะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่ะเรามาดูภาพนี้กันบ้างมีกี่ด้านเอ่ยหนึ่งสองสามเห็นไหมคะมีสามด้านแสดงว่าภาพนี้ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมนั่นเองไม่ต้องไประบายนะคะอันนี้ก็เป็นวงกลมเนาะไม่ใช่อยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้บ้างนะคะว่ามีกี่ด้านหนึ่งสองสาม สี่กี่ด้านลูกสี่ด้านนะคะแต่ว่าทรงของเขานนะคะจะไม่ได้เป็นทรงที่ตรงลูกเนาะอาจจะมีมุมทะแยงมาตรงนี้หน่อยนะคะเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองนะคะดเด็กๆจำไว้นะเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูนะลูกนะนะคะแต่ว่าเขาก็มีสี่ด้านนะคะเขาก็เลยเรียกรูปภาพนี้ว่าสี่เหลี่ยมอยู่นะคะฉะนั้นนักเรียนระบายสีเขียวลงไปเลยะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นภาพวงกลมนะคะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะเด็ก,กระบายสีเขียวเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบสีฟ้าขึ้นมาเป็นสีที่สองค่ะสีเขียววางไว้ได้เลยนะลูกนะเพราะว่าเราระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ใช้อีกแล้วนะคะอหยิบสีฟ้าขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะระบายสีฟ้านะคะในรูปภาพที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะอันนี้ง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องวิเคราะห์อีกแล้ว เพราะว่าคุณแอนพาเด็กๆวิเคราะห์ไปแล้วนะคะดูง่ายๆเลยค่ะเด็กๆว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะจะมีทั้งหมดสามด้านนั่นเองนะคะอันนี้คุณแอนขออนุญ,ญาตลบแล้วเนะาะเดี๋ยวเด็กๆจะงงนะคะเดี๋ยวจะไประบายซ้ํา่คุณแอนวิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมคะพาเด็กๆวิเคราะห์ไปแล้วเนาะว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะมีทั้งหมดสามด้านรูปภาพที่หนึ่งใช่แน่นอนระบายสีฟ้าลงไปเลย อันไหนมีสามด้านอีกอันนี้ด้วยอ่าระบายสีฟ้าลงไปนะคะภาพไหนอีกเอ่ยภาพนี้นะคะระบายสีฟ้าลงไปเลยอ่ามีทั้งหมดกี่ภาพเอ่ยสามภาพใช่ไหมคะอ่าระบายไปนะคะหนึ่งสองและก็สามนั่นเอง เสร็จกันหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบสีเหลืองขึ้นมาเป็นสีที่สามค่ะเดี๋ยวเราจะมาระบายกันนะคะเขาบอกว่าสีเหลืองนะคะให้ระบายภาพที่เป็นวงกลมนั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแนมะ่ขออนุญาตลบแล้วนะคะเด็กๆจะได้ไม่งงเนาะหยิบสีเหลืองขึ้นมาได้เลยลูกนะคะ รูปเลยค่ะคณิตที่เป็นวงกลมนะคะสังเกตง่ายๆเลยมีไงรูปที่1อึ่งหน,นอีกหลกรูปที่2และก็รูปที่3นั่นเองค่ะระบายสีเหลืองไปได้เลยนะคะ1 2ึและก็สนั่นเองค่ะเห็นไหมคะขนาดเขาแตกต่างกันนะคะเด็กแต่ว่า รูปทรงของเขานะคะเป็นวงกลมเหมือนกันเลยนะคะระบายสีเหลืองไปได้เลยค่ะอ่าเสร็จหรือยังคะเด็กๆต่อมานะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะหยิบสีสุดท้ายขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือสีแดงนั่นเองนะคะสีแดงนะคะเขาบอกว่าให้ระบายสีแดงที่รูป วงรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะรูปวงรีก็คือรูปที่เหลือนั่นเองเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ารูปวงรีมีรูปไหนบ้างนะคะหนึ่งรูปสองรูปนะคะรูปวงรีนะคะจะมีทั้งหมดสองรูปนั่นเองนะคะเด็กๆระบายสีแดงลงไปได้เลยลูกหนึ่งสองนะคะ มีใครไม่ทันไม่เอ,อ่ยนะคะจากนั้นค่ะเด็กเด็กเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะในข้อ2ใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งเขาถามว่าจากในจากรูปในข้อที่1นะคะให้นักเรียนมาเขียนคำตอบลงในนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนั่นเองซึ่งข้อ1ก็เขาถามว่ามีรูปสี่เหลี่ยมนะคะทั้งหมดกี่รูปอ่นักเรียนเราระบายสีมาแล้วนักเรียนนับเลยคะ่ะมีรูปสี่เหลี่ยมกี่รูป1 2 สามสี่ใช่ไหมคะอ่ามีทั้งหมด4รูปนักเรียนก็เขียนเลข4ี่อาราบิกไปได้เลยค่ะแค่นี้เองต่อมาข้อ2นะคะมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปรูปสามเหลี่ยมในนักเรียนดูซิรูปภาพไหนที่มีสามด้านที่เราระบายอ่าสีฟ้าไปแล้วคะหนึ่งนะคะสองสามมีทั้งหมดกี่รูปลูป สามรูปนั่นเองนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วต่อมาค่ะข้อสามนะคะมีวงกลมทั้งหมดกี่รูปนะคะหนึ่งสองสามมีกี่รูปลูกสามนะคะนักเรียนก็เติมเลขสามลงไปได้เลยต่อมาค่ะข้อสี่นะคะมวะีวงรีกี่ลูกอ่ะวงรีคณติกไว้ให้อยู่แล้วนะคะหนึ่งสอง องรูปนั่นเองนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ได้ยากเลยนะคะวิธีการสังเกตรูปเลข,ขาคณิตสองมิตินะคะซึ่งเด็กๆสามารถสังเกตเองได้เลยนะคะเหมือนที่คุณแอนบอกไปแล้วเนาะเช่นรูปสามเหลี่ยมนะคะก็จะมีทั้งหมดสามด้านนั่นเองซึ่งคุณแอนนะคะพาเด,เด็กนับด้านแล้วเนาะการนับด้านนับแบบนี้นะคะส่วนรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสี่ด้านนะคะรูปวงกลมนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นเส้นโคง้งเนาะเป็นวงกลม ส่วนรูปเลขาคณิตสุดท้ายนะคะนั่นก็คือวงรีนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะใช้เส้นโค้งเหมือนวงกลมเลยนะคะแต่ว่าเป็นวงรีนะคะที่มีเส้นโค้งคล้ายรูปไข่นั่นเองค่ะเด็กๆอ่าเด็กเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จกันแล้วนะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปที่หน้า128ค่ะ แล้วดูที่ข้อ3ใหญ่นะคะซึ่งข้อ3ใหญ่ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด5ข้อย่อยนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะหน้าสุดท้ายที่เราจะมาทำกันในวันนี้เนาะอ่นนักเรียนมาดูค่ะข้อ3ใหญ่นะคะคำสั่งเขาบอกว่าระบายสีรูปที่ต่างจากรูปอื่นนะคะอเด็กๆสังเกตเลยนะคะส่วนมากรูปภาพที่1จะเป็นรูปอะไรบ้างลูก วงลีนะคะวงลีวงลีวงลีหมดเลยนะคะนักเรียนดูสิรูปภาพไหนแตกต่างจากเพื่อนคะรูปภาพอะไรลูกขอไข่นั่นเองใช่ไหมคะขอไข่ที่แตกต่างจากเพื่อนเพราะว่าเขาเป็นรูปวงกลมนะคะนักเรียนก็เอาสีมาระบายรูปวงกลมนี้ได้เลยนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้ลูกแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะอ่ะต่อมาข้อสองค่ะ เรามาสังเกตกันดีกว่าว่าข้อ2เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปกอไก่นะคะมีทั้งหมดกี่ด้านเนี่ยสด้านนะคะรูปขอไข่ก็มี4ด้านเหมือนกันเลยนะคะคอควายก็มี4ด้านงองงูก็มีทั้งหมดสด้านนะคะส่วนจอจานเนี่ยแตกต่างจากเพื่อนเพราะเขามีแค่สด้านนั่นเองนะคะเขาเป็นรูปสามเหลี่ยมฉะนั้นให้นักเรียนระบายสีที่รูปสามเหลี่ยมจอจานได้เลยคะ่ะ คุณแม่ไม่ได้ระบายให้เด็กๆด,ดูนะคะดเด็กๆสามารถระบายเองได้เลยนะคะแต่ว่าคุณแม่จะพาเด็กวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเนาะต่อมาค่ะข้อ3นะคะอะเราดูภาพกอไก่าภาพแรกนะคะมี1 2 3 3สาสด้านเหมือนกันเลยคอไข่นะคะก็มี3ด้านเหมือนกันเขาแค่สลับนะคะสลับด้านหันมาหากันเฉยๆนะคะส่วนคอควายก็มี1 2 3 4สามสี่ งอง,งูก็มี3ามด้านจอจานก็มี3ด้านฉะนั้นรูปภาพที่แตกต่างจากเพื่อนนะคะนั่นก็คือรูปภาพคอควายนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเป็นรูปภาพสี่เหลี่ยมนะคะเขามีทั้งหมดสี่ด้านนะคะเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะต่อมาคา่ะเด็กๆข้อสนะคะรูปภาพกอไก่ก็เป็นวงกลมขอไข่ก็เป็นวงกลม นะคะส่วนคอควายเป็นลักษณะคล้ายวงรีนะคะงองงูเป็นวงกลมจอจานก็เป็นวงกลมนะคะเด็กๆแสดงว่าข้อนี้ตอบภาพใดลูกภาพคอควายนั่นเองนะคะที่แตกต่างจากเพื่อนเพราะว่าเขามีรูปทรงเป็นวงรีนั่นเองเนาะต่อมาค่ะข้อที่ห้านะคะภาพแรกนะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ด้านเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะ นี่ก็สี่เหลี่ยมอ่ะเรามาดูงองูสิมีหนึ่งสองสามมี3ด้านนะคะส่วนภาพจอจานหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านนะคะแสดงว่าภาพไหนแตกต่างจากรูปอื่นลูกภาพงองงูนะคะนักเรียนระบายสีไปที่ภาพงองงูได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆทำเสร็จกันหรือยังคะ เห็นไหมคะเด็กว่าไม่ได้ยากเลยนะคะการสังเกตรูปทรงทางาเรขาคณิตนะคะที่เป็นเรขาคณิตสองมิตินั่นเองนะคะซึ่งไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะลูกนะแค่ลักษณะนะคะหรือรูปทรงเขาเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่หันด้านนะคะสลหรับการเฉยๆนะคะแต่ว่านักเรียนใช้วิธีการนับด้านเหมือนคุณแนทนะลูกนะจะได้ไม่งงนะคะแล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็หมดเวลาในรายวิชาคณิตศาสตร์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้พบกับครูแนทใหม่เนาะในรายวิชาคณิตศาสตร์ในครั้งหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณแน่ก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ